สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะวันนี้นะคะครูยุ้ยกำลังไปแอร์พอร์ตนะคะวันนี้ก็บินอีกแล้วนะทีนี้นะคะอัปเดตข่าวสารนิดนึงเสาร์นี้นะคะเด็กนักเรียนม .6 นะคะสามารถสอบทุนนะคะของ RIC แล้วก็ University of London นะคะก็ถามว่าก็มีคนลงทะเบียนสอบนะคะก็เริ่มสอบเนี่ยก็เที่ยงครึ่งนะคะน้องๆตอนนี้ยังมีที่ว่างนะคะก็ห้องประชุมเนี้ยจะใหญ่น้องๆเนี้ยสามารถที่มาสอบกันได้เยอะแยะเลยนะคะก็สามารถที่จะWhatsApp หาครูยุ้ยได้เดี๋ยวครูยุ้ยก็เดินทางแต่ว่าก็ WhatsApp มาถ้าเกิดอยากจะสอบเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไปนะคะก็เสาร์นี้จัดสอบนะคะก็เด็กนักเรียนม .6 นะคะสอบที่IC แล้วก็ University of London ทุนเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่ 100% 50% 75% 25% 10% แล้วแต่นะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะแล้วก็วันเสาร์หน้านะคะเสาร์ที่23นะคะโรงเรียนท็อปนะคะเป็น boarding school ของอังกฤษนะคะ Bishop Stowe นะคะก็จะมานะคะบรรยายแล้วก็รวมถึงทุนเรียนของมัธยมที่ประเทศอังกฤษด้วยเป็นโรงเรียนท็อปนะคะ Bishop School Bishop College นะคะ Bishop Stowe College ตัวนี้นะคะน้องๆสามารถที่จะเข้ามาฟังนะคะเด็กนักเรียนม.ปลายนะคะก็สามารถเข้ามาฟังได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ครูเห็นนี่ส่วนใหญ่ม.ปลายแล้วเขาอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศอะเนาะม.ต้นอาจจะน้อยมากนะคะก็เน้นที่แบบน้องคนไหนสนใจนะคะจะเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษนะคะโรงเรียนดีๆนะคะ Bishop Stowe นะคะ College ก็สามารถที่จะลงทะเบียนกับครูได้นะคะ WhatsApp มาวันที่เสาร์วันที่23เจ้าหน้าที่บินมาจากอังกฤษโดยตรงเลยนะคะมาคุยเรื่องการเรียนต่อแล้วก็ทุนด้วยนะคะแล้วก็ครูขอฝากงานวันที่14ตุลาแล้วกันงานทุนเยอะมากตอนนี้ก็อัปเดตแล้วประมาณก็500ทุนละเมื่อวาน400กว่าใช่ไหมวันนี้ตอนเช้าก็ประมาณ500ละนะคะก็ใกล้วันงานคุณน่าจะได้ว่าน่าจะเป็นพันทุนได้นะคะยังไงนะคะก็ลงสอบเสาร์นี้นะคะสำหรับเด็กม .6 นะคะก็ RIC แล้วก็มหาวิทยาลัย University of London ดังมากนะคะสอบฟรีนะคะก็สอบแถวแถวเมงจ่ายนะคะที่ถนนประชาธิปไตยสอบที่ Regent International College นะคะนี้ศูนย์สอบนะคะก็ยังไงก็ไปเจอกันนะคะวันเสาร์ไปสอบกันแล้วก็เสาร์หน้า23นะคะโรงเรียนไฮสคูลวิทฮอฟสโตรนะคะคอลเลจเจ้าหน้าที่บินมาจากอังกฤษแล้วก็วันที่14ตุลานะคะเจอกับครูบ๊ายบายค่ะครูขอฝากข่าวไว้เช้านี้นะคะสวัสดีค่ะ